ฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดธุรกิจใหม่และทำให้ธุรกิจค่อยๆหายไปศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทำการจัดอันดับธุรกิจดาวรุ่งและดาวร่วงในปีหน้าพบว่าธุรกิจแพลตฟอร์มเป็นตัวกลางหรือตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นธุรกิจดาวรุ่งอันดับหนึ่งที่จะมารองรับความต้องการของผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้นส่วนธุรกิจดาวร่วงอันดับหนึ่งเป็นธุรกิจเช่าหนังสือค่ะโดยแกนการให้คะแนน100คะแนนเต็มพิจารณาจากยอดขายต้นทุนส่วนต่างของยอดขายต่อต้นทุนผลกระทบจากการแข่งขันและกระแสนิยมรวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและจากการประเมินสถานการณ์ในปี2563ที่คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 3.1 พบว่า10อันดับธุรกิจดาวรุ่งในปี2563ธุรกิจแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางหรือตลาดกลางด้านอิเล็กทรอนิกส์มีคะแนนสูงสุดที่ 95.5 คะแนนค่ะอันดับ2เป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจให้เช่าเทคโนโลยีตามพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลกได้คะแนน 94.8 คะแนนแต่เป็นการปรับลดลงจากอันดับ1ในปีที่ผ่านมาและอันดับ3คือธุรกิจเกมและนักพัฒนาแอปพลิเคชันค่ะได้คะแนน 93.1 คะแนนจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายมากขึ้นและอันดับ4นะคะเป็นธุรกิจขนส่งโลจิสติกจากบริการส่งสินค้าออนไลน์อันดับ5ธุรกิจบริการด้านความงามอันดับ6ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงร้านสตรีทฟู้ดที่รัฐบาลกำลังสนับสนุนเพราะเป็นหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าประเทศค่ะอันดับ7คือธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุอันดับ8ธุรกิจด้านฟินเทคและการชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยีอันดับ9คือธุรกิจก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายการลงทุนของภาครัฐที่จะต้องเดินหน้าสานต่ออย่างเต็มที่และอันดับ10คือธุรกิจความเชื่อที่มาแรงเป็นปีแรกจากความต้องการที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนค่ะโดยนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภครวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้ธุรกิจที่จะไปได้ดีในปีหน้าล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจเริ่มรับรู้โอกาสและการเข้าถึงร้านค้าต่างๆโดยเฉพาะร้านอาหารที่ใช้บริการส่งอาหารทำให้แพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางด้านอิเล็กทรอนิกส์โดดเด่นมากขึ้นและการเกิดของระบบ 5G ในปีหน้าจะยิ่งทำให้ทุกคนเข้าสู่ตลาดการค้าออนไลน์มากขึ้นค่ะแต่เหตุผลสำคัญสำหรับปีหน้าคือกระบวนการ 5G จะเริ่มเกิดขึ้นและทุกอย่างนั้นจะวิ่งเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นนะครับกระบวนการแพลตฟอร์มออนไลน์เราจะเริ่มเห็นว่าณวินาทีนี้การจับแมทชิ่งผ่านระบบออนไลน์เนี่ยจะเด่นขึ้นในปีหน้าด้วยเหตุผลสำคัญก็คือว่าตอนนี้คนเข้าใจธุรกิจแพลตฟอร์มนี้แล้วค่ะและส่วนอันดับธุรกิจดาวร่วงในปี2563นั้นนะคะอันดับ1คือธุรกิจเช่าหนังสือค่ะได้คะแนนน้อยมากอยู่ที่ 11.7 คะแนนอันดับ2ธุรกิจที่ผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและเครื่องโทรสารอันดับ3นะคะคือธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ตอันดับ4ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสารรวมถึงธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใช้แรงงานเป็นจำนวนมากค่ะและอันดับ5นะคะก็คือธุรกิจหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบดั้งเดิมค่ะแต่ไม่ว่าผลสำรวจจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะการปรับตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกอาชีพค่ะ